วัสดีครับรีวิวชั้นเลวกลับมาอีกแล้วกับฮีโร่ตัวใหม่ครับวันนี้ครับอาจจะช้าไปหน่อยครับฮีโร่ออกไปแล้วแต่ว่ามานี่ครับเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนวะนี่โอเมนครับสุดยอดที่รอคอยมานานครับยมทูตในตำนานที่เมื่อยมือโอ้โหทีมมันก็จะตึงๆหน่อยนะเกมวินเลดก็ไม่เท่าไหร่เล่นมาแล้ว25ตาครับลองก็จะเอามารีวิวกันครับรีวิวว่าควรจะซื้อหรือไม่ซื้อดีครับแหมเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนใครฟาร์มเลยฟาร์มเลยเอาเกี่ยงกันฟาร์มอีกมึนๆตึงๆไปเรื่อยๆเปื่อยๆไปมารีวิวชั้นเลวครับรีวิวด้วยการเล่นครับโอ้ซีซั่นนี้แย่มากครับมีทีมเราก็มีช้างมีเทลนัสมี2แครี่ครับตามสูตรของแรงนี้ครับแครี่จะเยอะครับถ้าโชคดีก็เจอแครี่5ตัวไปครับยิ่งกว่าแครี่พอตเตอร์อีกครับเราก็รอสักพักนึงมีฝั่งนู้นใครฟาร์มอ่ะกิลเดอร์โอ้โหโคตรมึนรีวิวชั้นเลวจริงๆครับเลวจริงๆครับนะเสียเวลาข้ามไปดูในตัวเกมเลยดีกว่าเราไปเลนไหนดีสำหรับพีโร่ตัวนี้ครับเล่นยากพอสมควรครับหลังจากฝึกมาแล้วครับรู้เลยครับมันไม่เหมือนกับตูเลนครับเพราะว่าตูเลนจับแค่ครั้งแรกก็รู้เลยครับว่าเล่นง่ายแล้วก็คิวได้ครับแต่ตัวนี้ครับไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองครับสำหรับน้องที่จะซื้อครับให้เปอร์เซ็นต์การซื้ออยู่ที่ 40% ครับถ้ามีต้องมีเพื่อนเล่นนะครับไม่สามารถโซโล่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองครับถ้ามีแครี่หรืออะไรมาทำดาเมจให้ครับก็จะเดี๋ยวก็จะสามารถคิวได้ครับเราก็ฟาร์มไปครับอยู่กับเทลนาร์ดเลี้ยงเทลไปครับจะให้พูดยังไงดีมันคล้ายๆโอมาครับแต่มีดาเมจมากกว่าแล้วก็มีท่าหยุดที่เยอะกว่าหยุดได้นานกว่าเป็นไฟเตอร์แต่เอามาโรมมิ่งได้ไหมครับไม่ค่อยดีครับเพราะว่าคุ้มครองแครี่ได้ไม่ 100% เหมือนโอมาครับมันต้องใช้ฝีมือทักษะในการเล่นพอสมควรครับเอาละครับแวนโดนเฟิร์สบัตไปแล้วครับบอกแล้วอย่าเอามาแวนอ่ะเอาแวนมาก็โดนไวโอเลตกิ้งยิงตายครับเรียบร้อยครับเลนี่ยังตึงอยู่ครับเราจะติดกับทาร่าครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเราจะเก่งมากที่เลเวล4ครับเลเวลแรกๆก็จะลำบากหน่อยครับมันไม่เหมือนตูเลนครับแค่เลเวล2ก็แก๊งได้ครับโหดมากเป็นเมจต้นเกมแต่ว่าทางด้านของโอเมนต้องใช้เวลาพอสมควรครับช่วงแรกๆจะยืนยากหน่อยครับไม่ได้เก่งโดยทันทีอุ้ยโดนได้อยู่เนาะน็อกได้อยู่ช่วงแรกๆจะกากครับแต่ท้ายเกมเทพเจ้าเดี๋ยวดูเอาละครับลิโป้โดนเก็บไปครับด้วยซานิสเป็นตัวละครที่เก่งครับบอกไว้เลยเป็นลูกรักของ RV ครับน้องๆคนไหนที่อยากฝึกซานิสได้เลยครับมีของพอสมควรที่เก่งมากทั้งถึกทั้งแรงครับแต่ต้องใช้การฝึกและทักษะพอสมควรครับทักษะอีกแล้วไอ้ป่ามันไปไหนวะป่ามันหายไปเลยอ้าว4แล้วมึงไอ้ชิบหายพูดถึงก็มาเลยไอ้กระเทยเท่าหาเหี่ยวเอาช่วยด้วยไปด้วยตึงมันโอ้โหมาเยอะไม่น่ารอดครับโอ้ยโดนสตันลามันไว้โอ้โหโดน XQ ครับระเบิดตายห่าเลย
เราโดนไปคีรูแรกครับเรียบร้อยเลยกลับมาใหม่กลับมาใหม่เปิดเพลงคอคอไปหน่อยนะครับไวโอเลตดันป้อมไปแล้วป้อมเราแตกแน่ๆเลยวะไม่น่ารอดวะเดี๋ยวมีว่าอยู่ในป่าส้มอยู่ป่ะโดนไปคิวแรกครับถามว่ามันกากไหมมันไม่กากครับแต่ว่ามันจะเล่นยากนิดนึงครับมันไม่หนาแต่มันต้องเข้าระยะใกล้สำหรับคนอื่นไม่รู้แต่คอไอเทมของตัวนี้พี่ว่าต้องเป็นเกาะสะท้อนครับให้มันสะท้อนด้วยสกิล2แล้วเกาะสะท้อนด้วยเราจะยืนได้นานด้วยครับสำหรับคนอื่นไม่รู้นะที่เขาแนะนำกันแต่พี่ออกก่อสะท้อนก่อนนะมาแล้วมึงแวนหนึ่งสันนี้จะตายวะยืนทำอะไรลูกถอยไปไม่กลับบ้านเรามึนนะมึนสายเข้าอ่ะหรือพ่อเรียกอาบน้ำได้แล้วลูก เล่นอะไรเยอะแยะนะแรงนี้จะเจอบ่อยครับยืนมึนๆกลับไปดูป้อมบนก่อนยังไงก็กอกน้ำใส่ตู้เย็นให้ด้วยลูกเล่นแต่เกมนั่นแหละ เจอบ่อยครับเด็กถ้าหยาบๆหน่อยก็เด็กตะโปดครับอูตายเลยโดนแก๊งครับมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนจัดอื้อลาไปไอ้กิลเดอร์เมื่อกี้แก๊งเหรอแก๊งเหรอเออ5วิอ่ะร้องไห้ไปเลยยิงยาวป้อมเทรดกันไปไม่เป็นไรเทรดกันไปเอาเทลโดนว่ะป้อมแตกกันอ่ะชิบหายโอ้ป้อมแตกว่ะเอาเทวนาทล้นลึกแล้วมึงได้แล้วคอยเทมหนีไปไหนเหยียบร้อยซ่าเกินหลายทีแล้วไงแขนป้อมเลยเทรดกันไม่เทรดแล้วเนี่ยได้อีกป้อมคนจริงเขาวัดกันที่ป้อมครับถ่ายป้อมไวมากเหมือนคิวกอดเลยคิวกลอดฮีโร่ที่ตกเมตาไปแล้วถามว่าตัวนี้กับคิวกลอดไหนดีกว่ากันพี่ว่าโอเมนดีกว่าเพราะว่าชอบตัวนี้มากอ้าวฮิวลิโป้เกิดอาการหิวขึ้นครับวิ่งไล่ไวโอเข้าป้อมตายไม่รอดหรอกฟาดตัวเองจะทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะครับบอกไว้ก่อนต้องเล่นกับเพื่อนครับเป็นตี้ครับจะดีมากไปดันล่างเลยช้างเหงาเอ้าเจอโจดไอ้กระเทยเท่าหำเหี่ยวไปไหนช้างครับช้างซ้อนเลยต้องซ้อนหนีไปไหนอันตีไม่โดนอันตีไม่มีอันตีไม่รอดหรอกโหช็อตไรช็อตไรคนเดียวจะรอดไหมได้เว้ยลัดสายลัดไปป้อมอีกเน้นป้อมมุ้ยเพื่อนโดนว่ะกลางไม่เป็นไรเราเอาป้อมก่อนไปเรียบร้อยอย่างไวอ่ะไปกลางครับต้องช่วยเพื่อนแล้วซานิตายดีกว่าตอนเทวนาทยิงครับ2แครี่ทั้งคู่แต่มันมีแทงเราไม่มีแทงเว้ยเรามีไฟเตอร์เอ้าหูแม่งผูกไม่โดนเย้ยวืดเขินไปไอ้แวนโอ้ยโดนสตันว่ะไม่เป็นไรเพื่อนถอยก่อนใจเย็นเทลแต่ดีไม่ต้องใช้มานาเคลียร์คีฟก่อนไปเปิดเพลงคอไปเบาๆครับมาไอ้แวนฮีโร่ตกยุคชอบเล่นกันนักอ้าวเทลมึงหลายทีแล้วลามใครวะลามทาราชิบหายนี่ครับหายนะทารามลามตัวแทงลิปโป้มากดคอนเควสเลอร์เหรอซ่าเหลือเกินมาแล้วเว้ยมีของแล้วไอ้กระเทยเฮาหำเหี่ยวตาย
ตายป้อมตีป้อมตีห้าวแล้วห้าวหมดแล้วครับหมดแล้วไก่ยกแล้วครับเรียบร้อย2ป้อมจบเลยเพื่อนจบเลยแม่งเจออะไรก็ไม่รู้จัดเลยเพื่อนฟาดฟาดเกเท่าผมงอกจัดเลยใครวะล่าแม่งก่อนเลยใครวะทาร่าอีกแล้วเออโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนี่ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม